ตอนที่สิบอุ้ยคนเพิ่งตื่นนอนสูดปากยกมือขึ้นกลุมศรีรษะที่กำลังปวดตุบๆนอนนิ่งคิดอยู่สักพักก็ลุกนั่งพรวดพลาดสอดสายสายตาไปรอบๆห้องนอนอย่างรวดเร็วพอไม่เจอใครที่นึกถึงก็ถอนหายใจยาวออกมาด้วยความโล่งอกแต่พอสลัดผ้าห่มออกจากตัวเตรียมลุกตาก็ต้องเบิกโพรงด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพของตัวเองถนัดตาร่างเกือบเปลือยเปล่าเพราะมีเพียงเสื้อยืดตัวยาวสวมเอาไว้ มันเลิกขึ้นมาถึงไหนตอนไหนนั่นยังไม่สําคัญเท่ากับว่าก่อนที่เสื้อตัวนี้จะมาอยู่บนตัวของเธอหมายความว่ามีคนลอกคราบเธอออกจนหมดตัวแม้แต่ชั้นไหนก็ไม่เหลือไว้ติดตัวสาการะกัดฟันกรอดเมื่อนึกถึงตัวการที่ทําให้รู้สึกอับอายเป็นครั้งแรกทั้งที่กําลังโกรธและรู้สึกปวดหัวจนหัวแทบระเบิดแต่ก็ไม่ลืมก้มลงสํารวจตัวเองและที่นอนอีกครั้งพอเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็ถอนหายใจเฮือกออกมาด้วยความโล่งอ,อก แต่ก็ไม่บายอักา,าตัวการสำคัญซึ่งเธอไม่คิดว่าจะเป็นใครไปได้นอกจากเด็กแสบจอมกวนที่มาคอยปวนชีวิตไม่เว้นแต่ละวันโผล่มาเมื่อไหร่นะฉันเอาหนายตายแนย่คนพ้นคำบริภาชง,งากึกเมื่อวาดขาเรียวลงจากเตียงแล้วหันมาเจอกระดาษแผ่นเล็กวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงข้างๆกันมียาเม็ดสีขาวและแก้วน้ำวางอยู่มือเขาผ่องเอื้อมไปหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านรวดเร็วอยาแก้ป,ปวดหัวอย่าลืมกินนะครับ ตอนเช้าผมจะมารับไปทำงานคน่านย่นจมูกใส่ข้อความเรากับว่ามันเป็นหน้าเจ้าของลายมืออย่าคิดนะว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะให้อภัยมาเมื่อไหรน่นายเจอดีแน่คอยดูคนเสียงใสเอาคาดกับกระดาษก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำพอจัดการกับธุระส่วนตัวและอาบน้ำเรียบร้อยก็กลับออกมาอีกครั้งในอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาแล้วก็ต้องตกใจเป็นคํารบสองเมื่อมาเจอตัวการสำคัญกําลังปนเปี้ยนอยู่กับเตียงนอน นี่นายเข้ามาได้ยังไงน,น,นั้นกำลังทำอะไรผู้บุกลุกปลายตาไปมองเสื้อยืดตัวยาวในมือหญิงสาวยิ้มน,น้อยๆไม่สนใจเสียงแว๊ดและสีหน้าตกใจของอีกฝ่ายเป็นสาวเป็นนางทำไมไม่รู้จักเก็บที่นอนให้มันเรียบร้อยคนบ่นยังคงวุ่นกับการดึงผ้าปูที่นอนให้เรียบหลังจากงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าเนียนใสเพียงแวบก่อนจะเอาหมอนขึ้นมาตบสองสามครั้งแล้ววางไว้ที่เดิมคลุมทับด้วยผ้าห่มนวมผื้นหนาอีกที ฉันถามว่านายเข้ามาในนี้ได้ยังไงสกราระถามอีกครั้งพยายามสะกดใจให้เย็นทั้งที่อยากจะกระโดดขย่อมคอคนทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เป็นกำลังบัวถ้าจะลืมนะมัง้งว่าบ้านหลังนี้เป็นของผมจากการเก็บที่นอนให้เธอเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเขาถึงได้เงยหนะ้าขึ้นมาพูดด้วยโดยคออ้างเดิมที่เคยบอกมองคนตัวเล็กในชุดเสื้อครุมอ่นานน้ำ้วยสายตาสำรวจตัวตราแต่ตอนนี้ฉันเช่าอยู่นาาไม่มีสิทธิ์มาเดินเข้านอกออกใน ไม่ใช่เนืกอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาแล้วนี้มันก็ห้องนอนของฉันห้องนอนคือที่ส่วนตัวเข้าใจไหมคนถามตาวาโรด้วยความไม่พอใจยิ่งเห็นอีกฝ่ายยิ้มหน้าเป็นไม่สะทกสะท้านกับคำด่าคำว่าก็ยิ่งโมโหเข้าใจแต่ผมไม่ใช่คนอื่นนี่เมื่อคืนบวัวเป็นคนบอกผมเองว่าผมเป็นสามีเพราะฉะนั้นสามีจะเข้าห้องภรรยาก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่จริงไหมเขาย้อน เอ่ยคำว่าสามีออกมาเต็มปากเต็มคําด้วยความเต็มใจยิ่งยวดขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมเสียงหัวเราะไม่ให้มนุษุดออกมาเมื่อเห็นสีหน้าอีกฝ่ายสีหน้าและแววตาของคนตรงหน้าตอนนี้ถ้าฆ่าเขาได้คงฆ่าเขาไปแล้วสามีนี่นายจะบ้าหรือไงฉันไปพูดแบบนั้นตั้งแต่ตอนไหนแล้วมีความจาเป็นอะไรไม่ทราบที่ฉันจะเอานายมาเป็นสการะใส่เขาไม่ยัง้งแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้คำพูดก็หยุดดื้อสามี ที่ทัดต่อให้คิดออกแล้วลวสิว่าเมื่อคืนขอร้องอะไรผมไว้แคลรว่าฉันขอนายเสนอตัวมาช่วยเองต่างหากแล้วมันจะต่างกันตรงไหนละครับคุณผู้หญิงจะบัวขอหรือว่าผมเสนอตัวเราก็ตกลงใจเดินทางร่วมกันแล้วผมเป็นสามีส่วนบัวเป็นภรรยาแค่ปลอมๆย้ำจริงคนอยากให้มันเป็นจริงตวาดสายตาไปมองตอบว่าไม่จริงจังแล้วก็ไม่ใช่ตอนนี้ อีกนางกว่าพ่อของฉันจะตามตัวเจอหรืออาจจะตามไม่เจอเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสนอหน้ามาแสดงตัวตอนนี้บัวบอกว่าจะมายความว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณพ่ออาจจะเจอตัวบัววันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ดีที่สุดนี่ผมหวังดีกับบัวนะเนี่ยหวังดีมากเลยปากเสียบแบบนี้ออกไปได้แล้วฉันจะแต่งตัวเราหายปวดหัวแล้วหลงยาผมเตรียมไว้ให้ทำไมไม่กิน เสียงเฮาทุ้มขุนมัวเล็กน้อยเมื่อปราตาไปเห็นเม็ดยากับแก้วน้ําอยู่ในสภาพเดิมหายแล้วปวดเขาท,ทั้งที่รู้สึกปวดหัวไมห่หายไม่ใช่โกหกผมเพราะไม่ชอบกินยานะทิทัศน์ถา,ถามแล้วก็ยิ้มเมื่ออีฝ่ายแจกค้อนมาให้ทันทีถ้าทางจะไม่รู้ตัวด้วย <c oughs> เกือบจะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัวรู้สึกว่าไม่มีเรื่องไหนที่ผมจะไม่รู้นะตอนนี้คนรู้ดีคุยข่มเสียเลย แถมยังใช้สายตากาดมองทั่วร่างบางตั้งแต่หัวจนถลดเท้าอีกต่างหากล้านั่นจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมได้บอกจะเปลี่ยนเสื้อไงเจ้าของคําถามพยายามข่มเสียงให้ฟังเป็นปกติที่สุดทั้งที่อยากหัวเราะเป็นกําลังเมื่อคนปากเก่งทาท่าจะถอยกรูดเพียงแค่เขามองจ้องมันเรื่องของฉันอ๋อแล้วฉันยังมีเรื่องคิดบัญชีกับนายด้วยเมื่อคืนใครใช้ให้นายมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาอมคอมให้เสียเวลา พราะเธอไ่คิดว่าจะเป็นคนอื่นหรอกทําไมล่ะสามีจะเปลี่ยนเสื้อให้ภรรยาก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับเขาย้อนอีกรอบหากตอนนี้มีเสียงหัวเราะขู่ครากตามมากระตุ้นอารมณ์คนถูกลอค้าบเดยไม่รู้ตัวด้วยถ้าเป็นสามีภรรยากันจริงๆมันก็ไม่แปลกแต่นี่นายกับฉันแค่แกล้งเป็นเข้าใจไหมคําว่าสมมติน่ะเพราะฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์มาละลับและลวงความเป็นส่วนตัวของฉันเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้งันสิใช่แต่ผมกลับไม่คิดแบบนั้นนะ ยิ่งถ้าพูดถึงสิทธิ์ที่ว่าผมมีนะผมว่าอยู่ที่ว่าบัวจะยอมรับมันหรือเปล่าทางห่ากคนอยากได้สิทธิ์เทียงข้างๆคคูๆเอานะจะคิดว่าททำไมล่ะครับยังไงผมก็ต้องเห็นอยู่ดีแหละแล้วบัวก็ไม่จาเป็นต้องอายด้วยเพราะรูปร่างบัวสวยมากผิวก็เนียนนุ่มด้วยนะคนชมหัวเรอลงลูกคอดูวความถูกใจเมื่อพยายามจินตนาการตามคำพูดของตัวเองเรื่องอะไรเขาจะบอกว่า กว่าจะปล้ำถอดเสื้อผ้าออกจากตัวเธอได้เขาต้องทุลักทุเลแค่ไหนในการล้วงมือเข้าไปในผ้าห่มนวมผืนใหญ่ที่เขาคลุมตัวเธอเอาไว้ทั้งตัวกว่าจะถอดกว่าจะใส่ได้ก็เล่นเอาเสียเวลาไปกว่าสิบนาทีพร้อมกับใจเขาที่มันเต้นตึกตึกจนเขากลัวว่ามันจะทะลุออกมาข้างนอกถึงจะไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้แม้จะคอยระวังแต่ก็ยากเกินจะเลี่ยงได้เพราะทุกครั้งที่มือเผลอไปสัมผัสผิวนุ่มเนียนคนนอนไม่ได้สติสตัง ก็จะคอยเอามือปัดปลายเป,ปีปาไปทั่วโดยไม่รู้ว่าฝ่ายมันสปาร์กในตัวเขาเรียบร้อยแล้วนี่นายนายอีถ้าขานายเราไม่ผิดกฎหมายเชิญฆ่าไปเลยเนี่ยแล้วน้ำเสียงยียวนกับสีหน้ากลวนกวก็ทําให้อีกฝ่ายเต้นได้จริงๆถ้าผมตายบัวก,ก็ไม่มีสามีนะจะบอกให้ถ้าต้องมีสามีกวรประสาทแบบนายฉันไม่มีดีกว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าฉันไปทํากรรมทําเวรอะไรไว้ถึงต้องมาเจอคนแบบนายเนี่ย เพราะว่าบัวทาบุญมาเยอะตั้งหากผมคิดจทะเลาะก,กับบัวแล้วผมซื้อโจกมาฝากแต่งตัวเสร็จแล้วออกไปกินนะเดี๋ยวผมเทใส่ชามไว้ให้สการะค้อนควัำทันทีที่เขาตัดบทดื้อเดี๋ดดวยวจะได้กินยาคนพูดยาคิวให้อย่างยัวย่วๆก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปจากห้องโดยมีสายตาของเจ้าของห้องมองตามเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อจนกระทั่งเจ้าของร่างสูงใหญ่รับสายตาแม่ได้เลิกมาแล้วนะจ๊ะ สรนาบอกกับทุกคนกลางโต๊ะอาหารคำ่ำแล้วก็ปลายสายตาไปมองสามีที่นั่งอยู่หัวโต๊ะพอเห็นอีกฝ่ายยังคงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้แงงเองหูทนลมเหมือนไม่อยากรับรู้เสียงหวานก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงเย็นๆแทนทันทีทีว่าไงจ๊ะพอได้ยินเสียงเย็นเรียกของภรรยาเมื่อใหญ่ก็วางช้อนลงทันทีแต่ถึงอย่างนั้นคนเป็นภรรยาก็มิวายประชดด้วยความหมั่นไส้คนท่ามากหิวมากเลยเหระอคะ โกบนันีได้อุตส่าห์ลงมือเองแถมยังทำแต่ของชอบผมทั้งนั้นเลยนี่จ้ะพอทราบว่าภรรยารู้ทันคำชมก็ตามมาติดๆไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปคำพูดหวานหูก็ยังคงมีให้ภรรยาคนสวยเสมอขณะที่ลูกสองคนรวมถึงคนที่กำลังจะมาเป็นลูกเขยก็พลอยยิ้มตามไปด้วยเมื่อเห็นความหวานไม่สั่งสาของคนเป็นพ่อคุณพ่อจะหวานใส่คุณแม่ผมก็ไม่ว่าหรอกนะครับแต่ช่วยเกรงใจคนไม่มีแฟนสักนิดได้ไหมครับ พอมีฉานะจะบอกให้ลูกชายคนเดียวเอ่ยปากแซวบอกว่าไม่มีแฟนแล้วคนที่มาเช่าบ้านแม่ล่ะเห็นว่าเช้าถึงเย็นถึงเลยไม่ใช่หรอคนเป็นพ่อแซวกลับอย่างรู้ดีคุณพ่อรู้ได้ยังไงครับหรือว่าราดาบอกพี่ไม่ได้พูดบัวเขายังไม่ได้ตกลงกับเราเลยพี่จะพูดทําไมพอได้ยินพี่สาวป,ปฏิเสธน้องชายก็ถึงกับโครงศีรษะบอกไม่ได้บอกแต่ที่พูดเมื่อกี้มันต่างจะบอกตรงไหน หรือว่าพี่เดวิดทำพ่ชายใหญ่ที่นั่งอยู่คนละฝ้าไม่ได้คิดจะหาคนส่งสารจริงจังหรอกแต่แค่อยากอย่บผู้เป็นพ่อเล่นเท่านั้นเองพี่ก็ไม่ได้พูดไม่ต้องไปไล่ถามใครเลยพ่อจะรู้ของพ่อเองไม่ได้หรือไงหรือว่ามีเรื่องอะไรต้องปิดบงังสายตาหยุดลงตรงว่าที่เคยขวัญพอดิบพอดีเมื่อคำว่าปิดบังออกมาจากปากฝ่ายนั้นก็เลยทำน้าปัญญาให้เห็นแทนการโต้อตอบกลับแบบไม่ลดลาวาสอกเหมือนที่เคยเคยกันมา ไม่มีหรอกครับอย่างผมเนี่ยนะจะกล้าปิดคุณพอ่อลูกชายบอกกับสีหน้ารู้ทันอย่างเอาใจกลัวเหรอครับแต่กลัวไม่ได้มรดกนะครับดูลูกชายได้นะลูกชายด้าคนเดียวประโยคเดิมๆที่ถูกหยิบยกมาย้อนกลับแทบทุกครั้งที่ผู้เป็นสามียัดเย็ดลูกชายให้เรียกเสียงหัวเราะไปทั้งโต๊ะเมื่อได้ยินเสียงอ่อนๆตามมาของผมด้วยก็ได้ก็แค่นั้นแหละ ภรรยายิ้มพอใจกับท่าทีของสามีที่ยังคงทําตัวน่ารักอย่างเสมอต้นเสมอปลายบางงก็ชวนหนู่บัวมาทานข้าวบ้านเราด้วยสิลูกไว้ผมจะลองชวนเขาดูเาัาที่ทันไม่แปลกใจที่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองดูเรื่องเพราะไม่ถึงเดือนดีเรื่องของเขากับสัการาก็เริ่มมีคนพูดกันจนกระจายเป็นวงกว้างออกไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจของเขาซึ่งแน่ใจแล้วว่าเขาชอบเธอแน่อาจจะถึงขั้นรักเลย เพราะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าชีวิตไม่น่าเบื่อและมีชีวิตชีวาเท่านี้มาก่อนทั้งที่เจอหน้ากันทีก็คอยแต่จะทะเลาะก,กันแต่ในความขัดแย้งเขากลับพบว่าตัวเองมีความสุขอย่างประหลาดสุขที่ได้ทะเลาะกับเธอสุขที่ได้เห็นเธอแวดแวดใส่เขาคอยขัดใจเขาตลอดเวลาและสุขที่ได้ทําอะไรเพื่อเธอปกติพอเลิกงานแล้ว เขาก็มักจะไปลักเอาตัวเธอที่ห้องข่าวไปกินข้าวด้วยกันเสมอๆยกเว้นวันนี้เพราะคนตัวเล็กดันแอคทีฟจัดอาสาหัวหน้าออกไปทำข่าวนอกสถานที่ทั้งที่เพิ่งทำงานได้ไม่ถึงเดือนเขาโทรหาก็ไม่ยอมรับสายครั้นจะโทรเข้าเบอร์โทรตากล้องที่ไปด้วยกันก็เกรงว่ามันจะอเออกระเลยเกินไปสุดท้ายเขาก็เลยต้องกลับมากินข้าวที่บ้านด้วยจิตใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเป็นห่วงคนที่ออกไปทำข่าวตั้งแต่บ่าย แม่จะคอยจากคนเป็นแม่ยิ้มอ่อนหวานให้กำลังใจลูกชายก่อนจะหันกลับไปหาสามีแล้วคุณพ่อว่ายังไงคะเรื่องเลิกแต่งงานของลูกแม่เขาได้เลิกมาสองวันคืออีกสองเดือนข้างหน้ากับ8เดือนข้างหน้าพ่อว่าอีก8เดือนค่อยแต่งก็น่าจะดีกว่านะสองเดือนมันเร็วไปไม่น่าจะเตรียมงานกันทันหรือว่าไงคนไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานเร็วไม่จอะจงว่าถามใครแต่ชี้นำไปเรียบร้อยแล้ว เบบี Baby, ว่าไงครับธีรดาหันไปมองหน้าคนรักด้วยสีหน้าสงสัยเล็กน้อยแม่ควาวว่าจะได้เห็นท่าทีเขาเป็นแบบนี้เหมือนไม่ใช่เดวิดที่เธอรู้จักเขาทำเหมือนไม่อยากแต่งงานทั้งที่แต่ก่อนเขาเป็นคนคานพ่อของเธอหัวชนฟ้าเรื่องเวลาช้าเร็วในจจสีหน้าครุ่นคิดของเขาอีกเหมือนกำลังคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรสักเรื่องเบบี Baby, ยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่แล้วแต่ทุกคนด้วยค่ะ ทีดาดาว่าง่ายอีกตามเคยงั้นอีกแปดเดือนค่อยแต่งพอจะมีเวลาได้เตรียมงานสบายๆหน่อยทีรุดรีบสรุปยังถูกใจแต่ช่วงนั้นผมมีแพลนเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่ผมเกรงว่ามันจะยุ่งเดวิดบอกไม่เต็มเสียงนักหลังคิดไข้ครวรเงียบๆง,งั้นก็ไม่ต้องแต่งทีสบัรดาเรียกสามีอ่อนใจเรื่องขาดเรื่องแกล้งกันนี่ขอให้ได้สักนิดก็ยังดีก็มันจริงนี่ ถ้ายุ่งยากมาก็ไม่ต้องแต่งนายเยนูไม่รู้ว่าโกรธแทนลูกสาวหรือว่าเพราะไม่ได้ดังใจแต่ตอนท้ายก็ไม่ไวเอาลูกสาวมาเป็นเพื่อนเยนูอย่าไปฟังคุณพ่อนะลูกคุณพ่อเราก็ท่ามากไปอย่างนั้นเองแหละถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เอาไว้ไปปรึกษากันก่อนก็ได้แม่กับพ่อยังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วแต่หนูกับเดบิดเลยส่วนเรื่องงานก็ไม่ต้องเป็นห่วงจะสองเดือนแปดเดือนเดี๋ยวแม่จัดการให้เอง พอคนที่มีอิทธิพลต่อหัวใจคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเอ่ยออกมาอย่างนั้นคนห่วงลูกสาวก็เลยต้องปิดปากเงียบเพราะรู้ว่าพูดยังไงก็ไม่มีทางชนะอีกสองเดือนแต่งได้ไหมครับว่าที่ลูกเคยปรึกษามองหน้าคนรักกับอีกสามคนที่รักด้วยสายตาขอความเห็นใจยายหนูวไว้ยังไงล่ะลูกสาบนาถามลูกสาวโดยไม่จําเป็นลูกสาวของเธอเป็นเด็กว่าง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไปในทางเสี่ยงหรือวือวาอย่างวัยรุ่นทั่วไป ทั้งที่องค์ประกอบแวดล้อมอำนวยให้สามารถทำแบบนั้นได้ชีวิตของทีราดาตั้งแต่เล็กจนโตจึงมีแค่ที่บ้านกับโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยมีพ่อมีแม่น้องชายเพื่อนอีกไม่กี่คนที่คบหากันอยู่แล้วก็พี่ชายใหญ่อย่างเดวิดพอมีเวลามาคิดทบทวนเรื่องระหว่างลูกสาวสุดที่รักกับคนที่กำลังจะมาเป็นลูกเขยเธอก็ไม่แปลกใจเลยที่เห็นลูกสาวทุ่มเทหัวใจ ให้กับอีกฝ่ายจนไม่เหลือเผื่อความผิดหวังสายเยรักที่เดวิดผูกไว้กับความเสียสละและทุ่มเทไม่ต่างกันทําให้สองคนมีวันนี้ในที่สุดคุณพ่ออนุญาตนะคะถึงจะรู้ว่าทายที่สุดแล้วบิดาจะไม่ขัดใจแต่ก็ไม่ไวายเกรงใจอะไรที่เป็นความสุขของยายหนูพ่อไม่ขัดข้องอยู่แล้วลูกคนเป็นพ่อตบหลังมือลูกสาวเบาๆให้กำลังใจอยากแต่งก็แต่งแต่ถ้าเหนื่อยกับการเตรียมงาน จะมาบ่นไม่ได้นะขอบคุณมากค่ะลูกสาวลูกขึ้นจากเก้าอี้ไปกอดขอบคุณผู้เป็นพ่อดูรักคุณพ่อนะคะพ่อรู้ลูกพ่อก็รักหนูเหมือนกันส่วนเรื่องเตรียมงานเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เขาจะให้พี่ซอพาคนจากบริษัทเวดิงเข้าไปคุยที่ช่องหนูอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนก็บอกเขาเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดพ่อจัดก,การเองพอได้ยินอย่างนั้นลูกชายก็หันไปยิ้มให้มารดาที่นั่งอยู่ข้างๆผิดกับเดวิด ไม่ได้นะครับเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของผมให้ผมจาัดก,การเองดีกว่าว่าที่เจ้าบ่าวแย้งรู้ว่ารวยแต่อยากให้เป็นของขวัญหรือไม่ได้พอได้ยินเสียงเข้มบอกประชดในทีว่าที่ลูกเขยก็เลยต้องหุบปากเงียบยอมรับของขวัญโดยดดษนีแล้วเรื่องสินสอดแล้วครับผมรู้ว่าประเพณีของคนไทยต้องมีทำไมต้องถามว่าที่พ่อตากแกล้งถามเสียงห้วน แถมยังทำสีหน้าคืนคังให้เห็นอีกต่างหากก็วันนั้นคุณบอกว่าจะเรียกสินสอดกับคุณปู่คุณตาทำแม่ลูกยิ้มให้กันขณะที่ผู้เป็นพ่อสายหนะ้าไปมาเหมือนราอาหากแต่เจ้าตัวกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้แทบแย่ที่แทก็กลัวพ่อของเขาหมดตัวนี้เองไม่อยากให้เรื่องเอากับคุณปู่คุณตาแต่จะจัดหามาเองว่างั้นครับงั้นก็เอาทั้งหมดที่มีนั่นแหละได้ไหมลนะ่ะได้ครับ ผมตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วห้องทางห้องปราศจากเสียงไปเกือบห้าวินาทีเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจเมื่อได้ยินน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงตอบรับรวดเร็วไม่เสียเวลาคิดสักนิดเดวิดมองหน้าคนนั้นคนนี้ไม่เข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรผิดหรือพูดไม่เข้าหูคนห่วงลูกสาวอีกหรือเปล่าเบบี Baby, พี่พูดอะไรผิดหรือเปล่าครับเดวิดหันมาถามตัวช่วยที่ทำให้พ่ออุ่นใจได้บ้างไม่ได้พูดอะไรผิดหรอกค่ะ แต่พวกเราแค่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองคุณพ่อไม่ได้จะเรียกเอาอะไรจากพี่อย่างที่บอกหรอกค่ะทีรดาตอบแทนผู้เป็นพ่อแต่พี่ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับผมพูดจริงๆนะครับทรัพย์สมบัติพวกนั้นไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับเบบีแล้วความรักความไว้ใจที่ทุกคนมีให้ผมยืนยันกับคนรักแล้วก็หันไปหาคนที่รักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทีรุธมองคนที่กำลังจะขยับเลื่อนฐานะมาเป็นลูกเคยนิ่งกว่าห้าวินาที อยากทำอะไรก็ตามใจด้วยอย่างนายฉันเคยห้ามได้ด้วยหรอทุกคนในห้องกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งเมื่อได้ยินน้ำเสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่ดูเครียด,ยดนะเทอระเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าเรียวค้ำคมด้วยสีหน้าจริงจังกว่าทุกครั้งขณะเดินออกมาส่งเขาที่รถหลังจบจากมื้ออาหารและนั่งดูทีวี v. พูดคุยกับทุกคนจนเห็นว่าสมควรแก่เวลากลับหรือว่าไม่อยากแต่งงานคะ นั่นไม่เคยอยู่ในหัวของพี่เลยแหละถ้าเป็นไปได้อยากแต่งพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำพี่จะได้พาเบบีไปที่นู่นด้วยมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อตอนบ่ายเจกโทรมาบอกว่าที่นู่นมีปัญหานิดหน่อยพี่ก็เลยว่าจะกลับไปสักพักเสียงพอนหายใจเบาๆดังขึ้นก่อนจะเอ่ยบอกแต่น้าพี่ฟ้องขนาดนี้เแบบีว่าคงไม่นิดหน่อยมั้งคะทีระดาดักคอถึงเบบีจะแก้ปัญหานี้เก่งแต่เริ่มเป็นผู้ฟังที่ดี เบบี Baby, ถนาดนะคะรอยยิม้มหวานจับใจส่งไปให้กำลังใจเขาพี่รู้ครับจมูกดงสวยยื่นน้อยเพราะไม่ใช่คำตอบที่อยากได้รู้แต่ไม่ยอมบอกเพราะพี่ไม่อยากให้เบบีมาเป็นกังวลด้วยต่างหากแต่เบบีเต็มใจเป็นกังวลไปกับพี่นี่ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วมีความสุขอยู่ที่นี่ในขณะที่พี่ต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวเดวิดคว้าตัวคนรักมากอดเอาไว้แน่นด้วยความซาบซึ้ง เรื่องใหญ่เลยลระคะพอเขาเออกแต่กอดเธอใบเงียบไม่ยอมบอกอะไรคนเป็นห่วงก็เลยต้องเงยปากถามเองยังไม่รู้เลยครับยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดพี่ก็เลยเป็นห่วงเบบีกลัวเบบีจะต้องเหนื่อยเตรียมงานคนเดียวแครว่าเบบีเตรียมคนเดียวล่ะคะคุณแม่ก็ช่วยด้วยทั้งคนแม่ไม่รู้ว่าปัญหาที่เขาบอกจะเล็กหรือใหญ่แต่ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เธออยากให้เขาสบายใจและไม่ต้องคอยกังวล อยห่วงหน้าผวงหลังแต่พี่ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้จริงๆงานตัวเองแท้แไม่ต้องคิดมากหรอกคา่ะแเบบี้เข้าใจขออย่างเดียวว่าพอถึงวันงานแล้วให้มีเจ้าบ่าวมาเข้าพิธีก็แล้วกันไม่งั้นอายคนตายเลยเห็นสินะเคร่งเครียดค่อยผ่อนคลายไปบ้างธีระดาก็ค่อยโล่งใจพี่ต้องมาสิเขานำเสียงหนักแน่นให้ความมั่นใจกดจมูกลงบนกระหม่อมบางทีหนึ่ง แล้วจะไปเมื่อไรคะคิดว่าจะเดินทางพรุ่งนี้เลยครับเแบบี้อยากไปด้วยแต่ถ้าทิ้งทางนี้ไว้เป็นภาระของทุกคนก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่พี่เข้าใจครับเอาเป็นว่าพี่จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุดมีอะไรต้องโทรมาบอกนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวครับครับใช่ๆไม่ได้นะคะถ้าไม่โทรมาหาทุกวันเแบบีโกรธจริงๆด้วยนะเสียงสสาดักคอเอาไว้ก่อน พราะรู้จากนิสัยเขาดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คิดว่าจะทำให้เธอเป็นทุกข์เป็นกังวลเขาไม่ค่อยจะยอมบอกหรอกจนกระทั่งเรื่องทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วนั่นแหละเขาถึงจะเล่าให้ฟังไม่เคยปิดบงังแต่ก็ไม่เคยบอกในทันทีแล้วครั้งนี้เธอก็สังหอนใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยสิจะโทรหาทุกชั่วโมงเลยเแบบี้ไม่ได้อยากจะละลับละลวงเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เบบี้เป็นห่วงสาวน้อยออกตัว เตือนเขาไกลๆพี่ไม่ได้ว่าอะไรสักคำใบหา,าคมก้มลงมาหาแต่น้าผักกับน้าผักนุนเกี้ยงเกลาหยอกล้อเล่นกับปลายจมูกนุ่มนิ่มของเธอด้วยจมูกดงเป็นสันรรหวางเบบีกับพี่เราเคยมีเรื่องส่วนตัวกันด้วยหรอที่ผ่านมาไม่มีค่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีตลอดไปด้วยสัญญาเลยครับคนสัญญาจากการประทับปากลงกับปากนุ่มแนบแน่นดูดเม้มเบ,มเบา ก่อนจะถอนใบหน้าออกห่างถ้าปัญหามันหนักมากก็อย่าแบกไว้คนเดียวนะคะอย่าลืมว่าพี่มีครอบครัวแล้วเบบีกับทุกคนที่นี่ก็พร้อมจะเป็นกําลังใจให้พี่เสมอนะที่ราดาพร่ำบอกด้วยความเป็นห่วงรู้สึกสังหรณ์ใจบอกไม่ถูกพี่รู้ครับที่นี่คือบ้านทุกคนที่นี่คือครอบครัวไม่ว่าจะยังไงพี่ต้องกลับมาแน่นอนเบบีจะคอยค่ะแล้วนี่คุณพ่อรู้หรือ,อยังคะ ที่บอกแเราครั้คุณพ่อก็พูดเหมือนเบบีเป้เลยตอนที่เขาเข้าไปบอกว่ามีธุระจะต้องปรับไปจัดการฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ให้โทรมาบอกความเป็นห่วงเป็นใยาจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้เจอและได้รู้จักกันโดยบังเอิญแต่เกิดเป็นความผูกพันเหนียวแน่นจนเขาคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีอะไรมาตัดขาดความสัมพันธ์นี้ลงได้ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ไม่ว่าสถานะระหว่างกันจะเปลี่ยนไปยังไงเขาก็ยังได้รับความรักความเมตตาและความห่วงใยนั้นเสมอคุณพ่อคงเป็นห่วงพี่รู้ครับเฮ้อเพิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องกลับไปอีกแล้วพี่คงคิดถึงเบบีน่าดูเลยไม่นานหรอกคา่ะแป๊บๆก็ได้กลับมาแล้วนะมือบางยกขึ้นรูบหลังเขาไปมาเมื่ออีกฝ่ายโถมตัวเข้ามากอดเอาไว้แน่นจนร่างน้อยเซ โชคดีว่ามีรถให้พิงตัวเอาไว้เดินทางเช้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวตอนเช้าเบบีไปส่งน่าจะไปด้วยกันคืนนี้เลยท่านจะได้ไม่ต้องขับรถไปส่งตอนเช้าตั้งแต่มาถึงเขาก็ใช้รถของเธอตลอดรับส่งสาวน้อยของเขาไปทำงานทุกวันออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างและทุกเย็นก็มากินข้าวที่นี่เสร็จแล้วก็ค่อยกลับคอนดเป็นแบบนี้ตลอดไปขออนุญาตคุณพ่อสิคะ เบบี Baby, ว่าจะได้ไหมล่ะนำเสียงทุ้มฟังหว้วนนิดๆประชดเหน่อย,อยไม่ได้ค่ะนั่นสิครับอีกสองเดือนเราก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วหวองลูกสาวให้น้อยกว่าน,นี้หน่อยก็ไม่ได้อย่างน้อยคืนนี้ก็น่าจะให้พี่ค้างที่นี่มาเท่วนี้พี่ไม่ได้นอนที่บ้านเลยสักคืนที่ระดาอดหัวเราไม่ได้ไม่ได้ยินคนตัวใหญ่บนพืมนเป็นหมีกินพึ่งห้องยังอยู่ดีค่ะให้คนไปทำความสะอาดเอาไว้ตลอด ถ้าคิดถึงห้องตัวเองเอาไว้แต่งงานแล้วค่อยไปนอนนะคะในตาเพลิงประกายล้อเลียนท้าทายในทีเรื่องอะไรล่ะครับแต่งงานกันแล้วพี่ก็ต้องนอนห้องเบบีสิเอาแล้วไม่อยากนอนห้องตัวเองแล้วล่ะคะสายตาคมตาบดคอนบอกปิดในมาฝากไว้ก่อนเธอแต่คนตัวเล็กก็ยังอุตส่าห์ส่งคำพูดไปยั่วก็เห็นบ่นคิดถึงที่คิดถึงเพราะอยากจะนอนในบ้านหลังเดียวกับเบบีต่างหากอยู่คนดูเหงาจะตาย อย่าปล่อยให้เหงามากนะคะเพราะไม่อันตรายนิ้วเรียวเล็ยกขึ้นบีบปลายคางเรียวบึกบืนที่เริ่มมีลไยคราวเขียวครึม้มก็เลยถูกเขาจับมือเอาไว้แกล่งออกมากัดเบาๆเขียวเข้มเลิกขึ้นเป็นเชิงถามก็ความเหงาเป็นบ่อกเกิดของความอ่อนแอพอเกิดความเหงาจิตใจคนเราก็จะอ่อนแอพอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ก็จะหาเพื่อนหาที่พึ่งพิงยิงสาวบอกเป็นใน แล้วยังไงอีกครับคนถามพยายามปั้นหน้าให้เป็นปกติที่สุดแถมยังทำท่าตั้งอกตั้งใจฟังเลคเชอร์จากนักจิตวิทยาสาวน้อยเต็มที่แต่ในตาเป็นประกายวิบวาก็ไม่สามารถปิดบังอะไรได้สุดท้ายก็เลยได้ฝ่ามือเรียวเล็กมาเป็นรางวัลโอ้มาตีพี่ทำไมล่ะครับพี่ทไดีๆนะเสียงร้องโุทานดังจนเกินจริงแต่แทนที่จะปล่อยร่างบางท่อนแขนแกรงกับรัดแน่นขึ้นกว่าเดิม เป็นบีจริงจังนะพี่ก็จริงจังครับกลัวพี่จะเหงาแล้วออกไปเที่ยวใช่ไหมถ้าออกไปเที่ยวเฉยๆไม่กลัวละค่ะไม่ว่าด้วยแต่ที่กลัวคือของติดหม้ติดมือตอนกลับบ้านต่างหากงั้นถ้าเพื่อนชวนไปเที่ยวคราวหนะ้าพี่จะทำป้ายแขวนคอไว้เลยว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้วดีไหมครับดีค่ะถ้าจะให้ดีที่ป้ายติดรูปเบบีไว้ด้วยก็ดีนะคะ นอกจากจะไม่ค้านแล้วยังเสนอเพื่มอมีต่างหากแน่ใจหรอกว่าจะให้พี่ทำแบบนั้นคนถามเริ่มจะทำหน้าปัญญาให้เห็นถ้าทำแล้วไม่มีสาวๆมายุ่งกับพี่ก็น่าเิดนะคะทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะคะหรือว่ายังคิดจะหวานสนิทสาวๆอยู่คนตัวเล็กแกล้งต่ออย่างสนุกใส่วความพี่อีกแล้วพี่จะไปหวานสนิทกับใครได้แล้วครับในเมื่อหลับตาลืมตาก็มีแต่หน้าเบบีตลอด สีหน้ากบับแววตาออดอ้อนของเขาที่ระดาย,ยิ้มน้อยๆด้วยความพอใจให้มันจริงเถอะจริงแท้แน่นอนเลยเขายิ่งไกล้วันแต่งงานของเราแล้วด้วยพี่ไม่หาเรื่องใส่ตัวหรอกไม่ต้องห่วงนะเบบีเชืช่อใจพี่คะ่ะแต่ถ้าไม่ให้ห่วงนี้คงไม่ได้ดวงหน้าเรียวสวยลอยหน้าลอยตาบอกก็เลยได้รางวัลเป็นจูบจากเขาจูบเร่าร้อนแสนหวานในครั้งนี้ มันเขาตั้งใจจะให้มันเป็นความทรงจำติดตรึงในคราที่ต้องห่างกันก่อนที่เขาจะปิดท้ายด้วยการเม้มติ่งหูเล็กเบาๆจนคนที่กำลังรู้สึกว่าบาาไปกับสัมผัสเรียกร้องจากเขาอดจักระจี้ไม่ได้ดึกแล้วแต่ไม่อยากกลับเลยเดวิดไม่วายอ่อนเมื่อยกนาฬิกาบนข้อมือขึ้นดูเวลาขณะที่มืออีกข้างยังเกาะเกี่ยวอยู่ที่เอวบางไม่ยอมห่างพรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกตั้งไกลกลับไปพักผ่อนดีละค่ะ บหน้าเรียวคร้ำคมพยักรับแล้วพี่จะโทรหานะครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะจ้าเพื่อเราเบบีนะรักพี่เหมือนกันค่ะร่างเพียวระหงขย,ยงปลายเท้าขึ้นจนสุดจูปลายคางสักๆของเขาอย่างเอาใจขึ้นรถได้ละค่ะเมื่อแต่ลากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปได้นอนกันพอดีคนถูกไล่ให้ไปนอนทำท่าอิดออดเล็กน้อยกว่าเขาจะยอมตัดใจขึ้นรถได้ เขาก็เรียกร้องออกจากเธอจนเธอแทบไม่มีแรงทรงตัวเลยนั่นแหละ